กับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็ต้องขอบคุณผู้เสนอชื่อและผู้รับรองให้กับผมมาทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาคนที่สองด้วยความเคารพกับฝ่ายเลขานุการนะครับความจริงวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งผมสมัครหลายที่หลายตำแหน่งเนี่ยประวัติเป็นส่วนสำคัญกว่าวันนี้เราพบกันเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่หลายท่านเนี่ยไม่รู้จักกันเลยเราเห็นหน้ากันวันนี้ฉะนั้นในวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆแต่ประวัติการศึกษาประวัติการทำงานเนี่ยสำคัญกว่าครับจริงเวลาด้วยความเคารพฝ่ายเลขานะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยก็จะเอาประวัติขึ้น PowerPointให้สมาชิกได้พิจารณาด้วยแต่เมื่ออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าไปตามผมก็ต้องอ่านพูดประวัติผมยาวสักนิดหนึ่งสำหรับผมเองเนี่ยก็รับราชการมาตั้งแต่อายุ17ปีนะครับขณะนี้75ปีแล้วมาสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็คิดว่าจะรับใช้ชาติบ้านเมืองในช่วงท้ายของชีวิตประวัติการทำงานของผมนี่เริ่มจากการเป็นทหารอากาศโอนมาอยู่อัยการได้6เดือนก็โอนไปเป็นผู้สาได้36ปีผ่านการทำหน้าที่ธุรการทำหน้าที่ผู้สาและทำหน้าที่บริหารองค์กรเนี่ยค่อนข้างยาวครับผู้สา36ปีนี่ผมเป็นผู้บริหารอยู่ประมาณเกือบครึ่งเป็นผู้สาวนาสารซึ่งเป็นสาวยุติธรรมระดับจังหวัดเนี่ย4ปีเป็นรองอธิบดีผู้สาภาคอธิบดีผู้สาภาครองประธานสาวทรภาคประธานสาวทรภาค11ปีนี่เป็น15ปีแล้วครับชีวิตทั้งบริหารและช่วงที่ผมอยู่สาธรสันติกาเนี่ยผมได้รับการเลือกตั้งจากผู้ปรึกษาทุกชั้นศาลทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเวลา4ปีให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ4ปีครับทั้ง2กรรมการเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบผู้ปรึกษาสมทบศาลต่างๆทั่วประเทศผู้ปรึกษาทั้งระบบรวมทั้งสำนักงานศาลยุติธรรมทุกชั้นศาลทั่วประเทศครับอันนี้ก็เป็นอีก8ปีที่ทำงานลักษณะนี้นะครับต่อมาเมื่อได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งชุดที่4ก็ทำงานอยู่ได้4ปี8เดือนหลังจากพ้นแล้วเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันให้เป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายของกรรมการการเลือกตั้งเป็นเวลา6ปีลาออกมาสมัครได้ครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นเวลา5ปีฉะนั้นผมจึงเรียนแต่ต้นว่าไอ้ประวัติการทำงานของแต่ละท่านเนี่ยเป็นส่วนสำคัญไอ้วิสัยทัศน์เนี่ยมันแต่งได้ทำได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับฉะนั้นก็ต้องขอสังเกตอีกครั้งว่าการเลือกตั้งลักษณะนี้เนี่ยต้องมีประวัติมีการศึกษาการทำงานให้เห็นก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกที่จะพิจารณาได้ซึ่งจากประวัติการทำงานของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าความรู้ทางกฎหมายหรือว่าข้อบังคับต่างๆเนี่ยผมสามารถเข้าใจดีๆแล้วก็จะทำหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อนำองค์กรของวุฒิสภาเนี่ยให้ได้รับความศรัทธาให้ได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนซึ่งบทบาทของวุฒิสภาเนี่ยทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมาธิการวุฒิสภา
ันนี้สำคัญจริงๆนะครับใครจะเป็นประธานกรรมการแต่ละชุดเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเวลาที่จะแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยขอความกรุณาท่านว่าคัดสรรคนนิดหนึ่งสภาชุดที่แล้วเนี่ยแต่ละคณะท่านจะแต่งตั้งที่ปรึกษานักวิชาการและเลขานุการเนี่ยกี่คนก็ได้แต่ต้องไม่เกินคณะละ 200,000 บาทต่อเดือนฉะนั้นจะตั้งกี่คนก็ตั้งฉะนั้นก็ขอกราบทุกท่านที่อยู่ในคณะต่างๆเนี่ยได้ตั้งคนดีมีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับคณะที่ท่านอยู่ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายแต่ละเดือนละ 200,000 บาทครับก็หวังว่าการทำงานกับกรรมการทั้งหลายเนี่ยที่มีส่วนสำคัญก็คือนอกจากพิจารณากันกรองกฎหมายแล้วท่านยังต้องควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยต้องรับคำร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนต้องตั้งกระทู้ถามอะไรต่างๆนี่อันนี้เป็นประโยชน์กรรมาธิการสูงสุดครับฉะนั้นครับผมเน้นที่กรรมาธิการนะครับจะทำอย่างไรให้กรรมาธิการเนี่ยได้ทำงานมีประสิทธิภาพเราก็ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นด้วยให้ทางวิชาการเนี่ยมีพร้อมที่จะเสนอกรรมาธิการแต่ละคณะแล้วก็สุดท้ายก็ฝ่ายเลขานุการของเราก็เช่นกันคือสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันผลักดันช่วยส่งเสริมให้เขาได้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นที่ทำงานในลักษณะเดียวกันต้องมีงบประมาณที่เพียงพอมีความรู้ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นส่งเข้าไปอบรมศึกษาต่างๆในบุคลากรต่างๆเนี่ยให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างยิ่งครับและสุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรของเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะด้านวิชาการก็ดีแต่ด้านทวิภาคีก็ดีขออนุญาตท่านครับพหุภาคีก็ดีครับผมเกินเวลา2นาทีนะฮะครับไม่เป็นไรครับคงมากกว่านิดเดียวครับมันจะได้เป็นประโยชน์จริงๆครับระหว่างองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของเราทำให้วุฒิสภาของเราได้รับความเชื่อถือจะรับความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับก็บอกว่า5ปีข้างหน้านี้พวกเราจะทำงานร่วมกันให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์พระราชดำริครับในด้านต่างๆในด้านการกฎหมายก็ดีรับผิดชอบการงานการบริหารก็ดีและก็การที่สำคัญที่สุดก็คือการแต่งตั้งองค์กรที่รับสาธารณะไปเป็นองค์กรอิสระก็ดีครับก็หวังว่าเราจะช่วยกันทำงานตรงนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณขอบคุณท่านผู้ชมครับต่อไปฮะเชิญท่านปฏิมาจิตแพทย์ครับขึ้นมากล่าววิสัยทัศน์เพื่อจะเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2